ส่วนบ้านเรือนประชาชนทั่วไปที่เสียหายกว่า 8,000 หลังแล้วก็เสียหายอย่างหนักกว่า40หลังนั้นก็มีการระดมความช่วยเหลือเข้ามามากมายนะคะทั้งเงินบริจาคแล้วก็รูปแบบการก่อสร้างบ้านจากทั้งเอกชนภาครัฐแล้วก็ประชาสังคมค่ะเรื่องนี้ก็ทำให้ประชาสังคมในจังหวัดเชียงรายต้องทำงานร่วมกันนะคะในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อที่จะจัดชุดให้การช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนค่ะความละเอียดและครอบคลุมของแบบฟอร์มสำรวจความเสียหายในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่จัดทำโดยภาครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นที่เครือข่ายประชาสังคมและอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนำมาถกเถียงกันค่ะเพื่อหารูปแบบที่ลงตัวสามารถเป็นฐานข้อมูลเชิงคุณภาพให้ทุกภาคส่วนนั้นหยิบไปใช้โดยไม่ซ้ำซ้อนแต่ทั่วถึงและก็ตรงจุดทำงานเก็บข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าแบบฟอร์มของส่วนราชการที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นของทางจังหวัดก็ดีทางท้องถิ่นก็ดีทางปภ.ก็ดีเนี่ยยังไม่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันคือสิ่งที่เห็นพบตรงกลางเลยก็คือเรื่องของความละเอียดในข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานการเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของจำนวนประชากรเรื่องของอายุของคนในครัวเรือนนั้นๆหรือว่าสภาพความเสียหายเนี่ยอย่างเช่นให้ข้อมูลว่าบ้านพังแต่บ้านพังเนี่ย3คนเนี่ยก็จะนิยามคำว่าบ้านพังเนี่ยไม่เหมือนกันเครือข่ายประชาสังคมเห็นตรงกันค่ะว่าภาครัฐมีข้อจำกัดเรื่องฐานข้อมูลและการประสานงานพวกเขาจึงอาสาทำหน้าที่ในส่วนนี้นะคะนอกจากเก็บข้อมูลเชิงลึกแล้วยังเตรียมตั้งศูนย์กลางรับอาสาสมัครผ่านเว็บไซต์ thaiquake.com ค่ะซึ่งจะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาพวกเขาพบว่ามีผู้แจ้งความประสงค์ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากและเว็บไซต์นี้ก็จะทำหน้าที่จับคู่ความช่วยเหลือระหว่างผู้เดือดร้อนและผู้อาสาช่วยเหลือค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะเครือข่ายประชาสังคมเชียงรายและนักศึกษาอาสาประมาณ30คนก็จะลงพื้นที่สำรวจเชิงลึกทั้งปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาสุขภาพเป็นวันแรกค่ะโดยจะนำร่อง3ตำบลในอำเภอแม่ลาว